ไม่ได้ด้วยเล่ห์ก็ต้องเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต์ก็ต้องเอาด้วยคาถาคำพูดนี้จะเห็นผลได้ดีก็ต้องมีเครื่องรางของขลังมหาเสน่ห์เมตตามหานิยมมวลสารที่นำมาปลุกเสกแล้วเปลี่ยนชีวิตผู้บูชาไปตลอดกาลเครื่องรางมหาเสน่ห์สายพลายจะมีมวลสารสุดแรงขังอย่างผงพายผงกระดูกตะปูลงศพหรือดินป่าช้าผสมอยู่เพื่อให้เครื่องรางมีจิตสถิตจัดสร้างมาในรูปแบบพะง่างเนื้อผงพลายแม่เป๋อผงพายอินคู่ไม้อาถรรพ์เครื่องรางลักษณะนี้สามารถบอกขอให้ช่วยเหลือที่ต้องการได้บูชาแล้วจะได้ผลไวบูชาแล้วได้ผลดีและเครื่องรางมหาเสน่ห์ที่ว่านี้ไม่ได้ให้โทษแต่อย่างใดเพราะมีอาจารย์ปลุกเสกแล้วการบูชาเครื่องรางของขลังนี้ขวนเส้นด้วยอาหารของกินทุกวันโกนก่อนวันพระแต่ก็ไม่ได้ยุ่งยากมากนักของที่เส้นให้ก็มีเหล้าขาว1แก้วพร้อมด้วยอาหาร1อย่างแบ่งใส่ถ้วยเล็กๆพอประมาณจุดธูป1ดอกแล้วท่องคาถาให้มารับมากินจากนั้นก็บนบอกขอสิ่งที่ต้องการให้ช่วยเช่นเรื่องความรักเรื่องการงานการเงินเมื่อธูปหมดดอกแล้วก็นำพกติดตัวไปได้เลยหรือบางคนจะไม่เส้นก็ได้เวลาบนบอกขอให้บนบอกด้วยการทำบุญว่าเมื่อสำเร็จผลแล้วจะไปทำบุญให้ขอให้สำเร็จผลในสิ่งที่ขอหลายๆท่านทำตามนี้ก็มีสิ่งดีๆตามมาไม่ช้าก็เร็วต่างกันไปเครื่องรางมหาเสน่ห์สายขาวกลุ่มนี้จะไม่ใส่มวลสารของอาถรรพ์แต่อย่างใดไม่มีผงผีไม่มีผงพรายไม่ใส่น้ำมันพรายของอาถรรพ์ทุกชนิดจะใส่ของมงคลในการจัดสร้างจัดทำเช่นแผ่นยันตะปูหลังคาวัดตะกุดต่างๆรวมไปถึงผงพระผงว่านมหาเสน่ห์จัดสร้างมาหลายรูปแบบที่นิยมกันมากก็คือผางั่งอินคู่สาริกาพระขุนแผนจัดสร้างโดยไม่ต้องใช้ของอาถรรพ์จะเน้นที่การปลุกเสกแบบเป็นมงคลบูชาง่ายไม่มีอันตรายไม่มีเข้าตัวการบนบอกขอให้เห็นผลก็ได้ช้ากว่าสายพายบ้างหลายๆคนบูชาก็สำเร็จผลกันมากมายเครื่องรางมหาเสน่ห์เมตตามหานิยมเหมาะสำหรับคนที่ต้องการให้ช่วยในสิ่งต่อไปนี้ 1. เสริมดวงเสน่ห์เมตตาคนรักคนชอบ 2. เสริมดวงค้าขายเรียกลูกค้า 3. ติดต่อเจรจาการเงินการงานให้สำเร็จ 4.ทำงานกลางคืนคนรักคนชอบให้เงินให้งาน 5. จีบสาวเข้าหาผู้ชายเข้าหาคนรักเข้าพบปะสังคมให้คนชอบคนรัก 6. เสริมดวงโชคลาภเสี่ยงดวงเครื่องรางมหาเสน่ห์เมตตามหานิยมสายขาวและสายพลายหรือพระเครื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกอย่างจะมีโทษสำหรับผู้กระทำไม่ดีทำผิดมากๆเท่านั้นเช่นนำหุ่นไปทุบเล่นหักคอหุ่นเพื่อลองของอันนี้ไม่ควรทำด่าครูบาอาจารย์ต่อหน้าและลับหลังอันนี้ไม่ควรทำบนบอกขอแล้วไม่แก้บนอย่าละทิ้งไว้นานผิดคำพูดบ่อยๆก็ไม่ดีนำไปทิ้งตามหนังขยะหรือในที่ไม่สมควรหากเลิกบูชาควรเอาไปให้พระท่านปลดปล่อยส่วนเครื่องรางมหาเสน่ห์เมตตามหานิยมคนรักคนชอบคนหลงไหลที่นิยมเช่าบูชาได้แก่พ่องั่งของขลังเสน่ห์ใช้ได้ทั้งชายและหญิงมีอิทธิฤทธิ์ทางเสน่ห์ลุ่มหลงสาวรักชายหลงใครมีไว้ติดตัวติดบ้านความรักจะมีไม่ขาดสายบางคนถึงกับต้องเลิกเลี้ยงบูชาเพราะสลับรางไม่ทันรถไฟชนกันให้วุ่นวายพ่องั่งหากเก็บไว้แล้วไม่ได้เอาใจใส่หรือเอาไว้รวมกับของที่สูงกว่าเช่นพระและเทพต่างๆพ่องั่งอาจล่องหนหายได้มัดแขวนเอวเมื่อต้องการให้ช่วยเหลืออธิษฐานท่องคาถาแล้วเรียกชื่อพ่องั่งจะได้ผลดีนักแม่เป๋อสร้างจากผงอาถรรพ์พลายมหาพูด59ตนผงเชิงตะกอน9เมนผงดิน7ป่าช้าปลุกเสกด้วยมนต์เสน่ห์เขมรโบราณสายล่างชูดวงเด่นด้านเมตตามหาเสน่ห์โชคลาภกันดวงตกเครื่องรางรักแรงๆบูชาด้วยเหล้าขาวหรือของกินคาวหวานถ้าบนเรื่องเสน่ห์ให้บนด้วยเลือดขาวใช้พกพาติดตัวดีนักทั้งเรื่องเสน่ห์เรื่องโชคลาภพระขุนแผน
พระเมตตามหานิยมขนาดพกพาติดตัวเพื่อเสริมเสน่ห์เสริมสิริมงคลแก่ชีวิตด้านความรักการเงินการงานโชคลาภหนุนดวงเสริมชะตาบารมีช่วยให้เจริญรุ่งเรืองสาริกาปากดีของขังเสน่ห์เมตตาชนิดเดียวกันกับนกสาริกาลิ้นทองมีอนุภาพให้ผู้ที่ใช้พกพามีการเจรจาพาทีเจรจาค้าขายแล้วผู้ฟังมีความเชื่อถือสนใจและคอยตามติดต่อการงานการเงินสำเร็จโดยง่ายเจ้านายหรือผู้ใหญ่เมตตารักใคร่และเป็นมหาเสน่ห์กับเพศตรงข้ามเนื่องจากนกสาริกาเครื่องรางมหาเสน่ห์ที่ว่ากันว่ามีเสียงที่ไพเราะใครได้ฟังก็หลงไหลเคลิบเคลิ้มครูบาอาจารย์สมัยโบราณจึงได้สร้างพระเวทพยัญและเครื่องรางนกสาริกาขึ้นหากท่านบูชาจะมีใบวัดและคาถาบูชาให้พร้อมสาริกาลิ้นทองสายขาวบูชาง่ายไม่มีอันตรายใดๆอิ่นคู่มหาเสน่ห์เครื่องรางของขังมหาเสน่ห์เด่นทั้งด้านเสน่ห์คนรักเมตตาโชคลาภค้าขายดีวิธีใช้ไม่ยุ่งยากใช้ได้ทั้งชายและหญิงอธิษฐานจิตพูดบอกอิ่นคู่ให้ช่วยในเรื่องที่ต้องการแล้วพกพาติดตัวเข้าหาคนรักเข้าหาผู้ค้าไปค้าขายหรือเสี่ยงดวงก็ดีมาเสพนางมหาเสน่ห์ใช้เรื่องตัณหากามอารมณ์อย่างรุนแรงผู้ที่ใช้ควรใช้อย่างมีศีลธรรมเป็นเครื่องรางที่ใช้ได้ผลทั้งด้านเมตตามหาเสน่ห์ตัณหาราคะเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเสน่ห์แบบถึงอกถึงใจเหมาะกับคนทำงานกลางคืนงานติดต่อเจรจางานค้าขายธุรกิจร้านแต่ประสบความสำเร็จดีเยี่ยมใครมีไว้บูชาหญิงเห็นหญิงรักชายเห็นชายรักมีเสน่ห์แก่ผู้พบเห็นเกิดเมตตารักใคร่จะโดดเด่นในเรื่องเมตตามหาเสน่ห์สมหวังในเรื่องความรักมีชีวิตครอบครัวที่มีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองเดินทางไปไหนมาไหนจะมีคนให้ความอนุเคราะห์อุ้มชูไม่อดอยากไม่ยากไร้มีคนคุยด้วยตลอดเวลาน้ำมันพรายมหาเสน่ห์เพิ่มความแรงในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสน่ห์เมตตาโชคลาภค้าขายแคล้วคลาดใช้พกพาติดตัวเป็นเครื่องรางที่มีพลังแห่งเสน่ห์ดึงดูดมัดใจเพศตรงข้ามและเพศเดียวกันได้ดีเหมาะสำหรับผู้ที่มีความต้องการมีคนรักมากๆใช้น้ำมันพรายมหาเสน่ห์ผูกจิตคนรักได้หากต้องการให้ได้ผลไวให้ตั้งเหล้าขาว1แก้วของกินของยำสัก3วันแล้วนำไปใช้งานล็อกเก็ตชายรักชายเครื่องรางเพศที่3แรงแรงพระอาจารย์อำนาจมหาวีโรจังหวัดชัยภูมิล็อกเก็ตชายรักชายเลี่ยมกรอบใส่น้ำมันพายบูชาเสริมดวงเรื่องความรักเป็นเครื่องรางเพศที่3ที่จะมีแต่คนรักคนชอบคนเมตตามีเสน่ห์อาถรรพ์กับเพศเดียวกันหรือจะพกพาติดต่อการค้าขายการเงินการงานก็ดีเครื่องรางชายรักชายอิ่นคู่มหาเสน่ห์ร้อนแรงเต็มพลังสร้างจากมวลสารพิเศษเต็มสูตรอาทิผงพญาเทครัวมหาเสน่ห์ชั้นสูงผงสาริกาลิ้นทองผงไก่กุ๊กผงสาริกาป้อนเหยื่อม้าเสพนางกาฝากรักตายพางกาฝากมะยมผสมเข้าว่านต่างๆกว่า108ชนิดเช่นว่านจูงนางว่านขุนแผนว่านดอกไม้ทองตัวผู้ตัวเมียว่านนางล้อมและที่สำคัญผงเท่าอาถรรพ์พลายทั้งกลมทั้ง9คนผงกามคุณโยนีล่อมดอนำมวลสารทั้งหมดนี้มาทำพิธีบริกรรมพระคาถามนต์เสน่ห์สูตรเขมรขนานแท้เครื่องรางชายรักชายเน้นพุทธคุณด้านเมตตามหาเสน่ห์จานยันอาบน้ำมันเสน่ห์น้ำมันช้างผสมโขลงน้ำมันพายแม่ตะเคียนน้ำมันเสน่ห์แม่ไม้น้ำมันหนูกับแมวน้ำมันเหล่านี้ล้วนแต่มีเสน่ห์อาถรรพ์กับเพศเดียวกันเครื่องรางเพศที่3แรงๆประสบการณ์ดีพกพาติดตัวไว้แม้แต่คนที่เกลียดเราก็ยังกลับมารักเราได้ส่วนคนที่รักกันก็จะรักกันมากขึ้นทั้งหมดนี้พระอาจารย์อำนาจได้ลงไว้กับอินคู่ทุกองค์